สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัส Channel วันนี้ผมมีซีรีส์เกาหลีมาสปอยซีรีส์มีชื่อเรื่องว่า Family ความรักที่ไม่มีวันแตกสลายนี่เป็นซีรีส์แอคชั่นคอมเมดี้โรแมนติกที่จะทำให้ทุกคนนั้นอบอุ่นไปทั้งหัวใจเมื่อพระเอกนั้นกลายเป็นพ่อครัวที่โหดที่สุดในโลกดูภายนอกเป็นพ่อบ้านเป็นพ่อครัวที่แสนจะเรียบง่ายแต่ทว่าเบื้องหลังของเขาโหดกว่าจอห์นวิกเสียอีกครับเขาทำงานให้กับรัฐบาลเพื่อปกป้องประเทศชาติและที่สำคัญปกป้องลูกและเมียให้พ้นภัยจากอันตรายร้ายนี่เป็นซีรีส์ที่โคตรสนุกพอมาถ่ายทำที่ประเทศไทยกันด้วยนะครับเรื่องราวจะตื่นเต้นร้าวใจขนาดไหนนั้นมารับชมรับฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับเริ่มต้นเรื่องมาคุณเคยได้ยินคำว่ามือสังหารนักฆ่าหรือเปล่านั่นเป็นคำนิยามที่เรียกชื่อของพระเอกของหนังเรื่องนี้เขามีนามว่าคอนโดฮุนพระเอกน่ะเป็นนักสู้มือฉมังราชฉมังมักจะเป็นคนที่ทำภารกิจเพียงตัวคนเดียวกล้าต่อสู้กับพวกมีอิทธิพลมืดมากมายเป็นพระเอกที่หน้าโคตรนิ่งแต่ไร้ความรู้สึกเขาตะบันหน้าพวกมาเฟียได้ทุกๆแก๊งและกระทืบได้ทุกๆเขตในทุกๆจังหวัดในเมื่อบ้าทำงานเกินไปแบบนี้นี่จึงทำให้ตัวหนังเฉลยเอาไว้ว่าพระเอกนั้นกำลังลืมครับวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของพระเอกและภรรยาอย่างนางเอกทั้งสองมีเป้าหมายไปฮันนีมูนกันที่ประเทศไทยเรื่องราวมันก็มีอยู่เอาไว้ว่าพระเอกนะมีเมียมีลูกสาวด้วยกัน1คนก่อนที่จะมารักและแต่งงานกันนั้นพระเอกก็บ้าทำงานไม่เคยมาดูแลลูกสาวเลยเขาก็บ้าจริงๆครับโกนคิ้วตัวเองเพื่อเป็นการไถ่โทษพระเอกน่ะกลัวนางเอกเอามากๆเพราะเธอเป็นเมียที่กล้าข่มขู่และดูแลทุกๆอย่างเป็นผู้หญิงนั้นเหนื่อยมากนะครับผมกล้าการันตีคำนี้เลยพระเอกเป็นคนบ้าๆวิ่งโชว์กล้ามโชว์หุ่นกลางหมู่บ้านสาวๆรุ่นป้ากี้ก๊าซสวิตวะน้ำมากกระจายเห็นกล้ามพระเอกไม่ได้น้ำลายไหลแม่งแทบหกไม่มีใครรู้เลยว่าพระเอกน่ะเป็นนักฆ่าอันดับหนึ่งและที่สำคัญนางเอกน่ะเป็นคนขี้หึงเอามากๆนี่คือประวัติเริ่มต้นของครอบครัวพระเอกเลยนะครับจริงๆพระเอกมีพ่อมีน้องชายและน้องสะใภ้อาศัยอยู่ด้วยครอบครัวนี้ยกให้นางเอกเป็นที่หนึ่งห้ามใครแตะต้องเธอบนหิ้งเด็ดขาดหลังจากที่นางเอกนั้นกลับมาจากประเทศไทยเธอก็วีนใส่พระเอกที่ไม่ยอมไปงานครบรอบพระเอกก็บอกว่าเมียจ่าเขาขอโทษเดี๋ยวกลับบ้านไปเขาจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เอาแบบว่าบึ้มบั้มซัมเบ้มีลูกคนที่สองกันเลยไหมอะตัวเองนางเอกเธอก็งอนจริงๆเธอโชว์อภินิหารความเป็นเมียเธอไล่พระเอกนั้นไปนั่งนอกรถและที่สำคัญเธอสามารถสั่งให้พระเอกนั้นวิ่งกลับบ้านเองได้ลูกสาวของพระเอกน่ะเธอเป็นเด็กน่ารักเอามากๆชื่อว่าซอมินอยู่แค่อนุบาลก็อยากจะมีแฟนเสียแล้วเธอได้ความฉลาดหลากแหลมมาจากนางเอกและได้ความแซ่บมาจากพระเอกโดยตรงซึ่งพระเอกมันก็แซ่บจริงๆครับไม่เคยบอกเมียเลยว่าเขานั้นเป็นนักฆ่ามือสังหารเบอร์หนึ่งเขาพยายามทำตัวเป็นคนปกติเป็นพ่อบ้านที่แสนจะเรียบง่ายแท้จริงงานของเขามันหนักหนาสาหัสเอามากๆต้องปกป้องเกาหลีใต้จากภัยคุกคามต่างชาติแม้กระทั่งงานครบรอบ2ปีที่ตายจากไปของแม่พระเอกก็ยังไม่มีเวลามาไว้อะไรเลยครับเขาต้องทำงานรับใช้หัวหน้าคนคนหนึ่งชื่อว่าหัวหน้าโอซึ่งหัวหน้าคนนั้นเธอก็คือสาวสวยเสื้อขาวคนนี้เธอได้มาที่บ้านของพระเอกในค่ำคืนนี้พอดีเพราะนางเอกนะอยากจะได้รู้ทันทีว่าพระเอกนะทำงานกับใครงานงอกสิครับพระเอกไม่เคยบอกเลยว่าหัวหน้าของเขานั้นเป็นผู้หญิงบานแตกสะแลกขาดแน่นอนครับนางเอกคิดว่าพระเอกนั้นมีกิ๊กมีเมียน้อยพระเอกตัวสั้นทำอะไรไม่ถูกเพราะกลัวเมียมากๆวันนี้รับรองได้เลยว่าบานไม่แตกกูแจกซัมซุงจู่ๆมีคนร้ายพยายามพุ่งเข้ามาเล่นงานหัวหน้าแต่เธอแม่งโคตรเก่งโคตรเอาเลยครับเธอเห็นว่ารอยสักของคนร้ายมาจากแก๊งของวูฟเป็นแก๊งที่อันตรายที่เธอนั้นกำลังตามหาความจริงอยู่หัวหน้าสามารถเอาตัวรอดได้สำเร็จครับและอธิบายครอบครัวและพระเอกฟังว่าเธอเป็นลูกพี่ของพระเอกนั่นเองนั่นจึงทำให้นางเอกนั้นสบายใจไม่เข้าใจอะไรผิดเสียแล้วพระเอกนั้นก็โล่งใจเลยครับกลัวนางเอกเข้าใจผิดเพราะไม่อยากทะเลาะด้วยมันเหนื่อยในที่สุดภารกิจแรกก็เข้ามาให้พระเอกทำงานเสียทีเขาจะต้องเก็บคนจีนคนหนึ่งที่บุกรุกเข้ามาในเกาหลีใต้ไอ้จีนคนนั้นมันทำผิดกฎหมายเอาไว้โคตรเยอะพระเอกประโชเทพเล็งเป้าหมายตั้งองศาของลมดูทิศทางของอากาศรอเวลาเก็บไอ้จีนให้เฝ้ารากมะม่วงชิกะบุ้มพระเอกซัดไปลูกแรกส่งไอ้จีนกลับไปกินผัดถั่วงอกนี่คืองานของเขาที่จะต้องปกป้องประเทศเกาหลีใต้ทำงานเสร็จก็ต้องกลับบ้านไปเป็นพ่อบ้านดูแลลูกสาวคอยไปรับคอยไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนทุกๆวันไม่ว่าใครหน้าไหนก็ห้ามแตะต้องครอบครัวเขาเด็ดขาดไม่งั้นมึงตุยแน่และมีข่าวลือมาครับว่ามีบาทหลวงบุกรุกเข้ามาในเกาหลีมันอยู่แก๊งวูฟที่พระเอกและหัวหน้ากำลังตามหาหัวหน้าจึงขอพระเอกนั้นสะกดรอยตามบาทหลวงและห้ามทำร้ายบัตรหลวงเด็ดขาดเพราะเธอจะต้องสอบถามไม่ได้ว่าแก๊งวูฟนั้นมาทำอะไรในเกาหลีนางเอกจึงโทรมาให้พระเอกนั้นกลับบ้านมากินข้าวด้วยกัน
พระเอกก็ไม่ว่างหรอกครับเขาไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยสักครั้งเพราะว่าตัวเขานั้นกำลังจับตามองบาทหลวงคนนี้อยู่หัวหน้าก็คอนเฟิร์มครับว่าบาทหลวงนั้นอาจจะมีคำตอบให้กับเราได้ว่าแก๊งมือสังหารอย่างวูฟนั้นมาทำอะไรในเกาหลีใต้พระเอกก็ทำการประกอบของเล่นขึ้นมา1กระบอกส่องกล้องจับตาว่าบาทหลวงนั้นกำลังทำอะไรภารกิจนะมันง่ายมากๆครับพระเอกเลยได้กลับบ้านในวัยที่สุดจะต้องกลับบ้านไปกินข้าวกับลูกกับเมียให้ได้จู่ๆมีบักสีดาบักฝรั่งมันเดินเข้ามาหาบาทหลวงมันเก็บบาทหลวงจึงเฝ้ารากมะม่วงกลายเป็นปุ๋ยยูเรียตากระต่ายบินบักสีดามันทำงานให้กับใครทำไมต้องตามเก็บคนของวูฟหัวหน้าก็สงสัยครับว่าทำไมพวกวูฟนั้นถึงโดนเช็คบินย้อนหลังมันแปลกมากๆที่คนของพวกมันไล่เก็บกันเองแบบนี้โลกมันโคตรจะกลมเลยครับพระเอกนั้นเป็นเพื่อนกับบักสีดาตะกี้เลยครับเขาไม่รู้ว่าบักสีดาเป็นคนของวูฟเป็นคนเก็บบ้านหลวงคนของวูฟเหมือนกันมันจะขอเข้าไปพักผ่อนที่บ้านของพระเอกเสียหน่อยจู่ๆไฟในเมืองแม่งมันดับมันแปลกมากๆบักสีดามันไล่เก็บคนของวูฟไปโคตรเยอะเลยครับพระเอกก็กำลังตามล่าบักสีดาคนนี้อยู่โดยที่เขาไม่รู้เลยว่ากำลังจะต่อสู้หักเหลี่ยมโหดกับเพื่อนโชคดีที่บักสีดามันวิ่งหนีตีนหมาหนีพระเอกไปได้ทันและมันก็ได้เข้ามานั่งกินเหล้าที่บ้านของพระเอกแล้วทั้งสองต่างไม่รู้ความลับของกันและกันพระเอกก็ไม่รู้ว่าบักสีดานั้นทำงานให้กับใครแต่หัวหน้ารู้แล้วครับว่าบักสีดานั้นทำงานให้กับพวกรัสเซียเธอรีบโทรบอกให้พระเอกรู้ว่าบักสีดาคือเป้าหมายที่พระเอกนั้นจะต้องจัดการให้ได้พระเอกก็ช็อกมากๆเลยครับเพราะมันกำลังเล่นกับลูกสาวของพระเอกอยู่นี่คือภัยอันตรายมันอยู่ใกล้ตัวขนาดนี้เลยหรอหน้าพระเอกแม่งโคตรนิ่งและโคตรแม่งจะเอาเรื่องเขายอมปล่อยให้บักสีดาได้กลับบ้านไปอย่างปลอดภัยเพราะเขาน่ะทำเพื่อนไม่ลงครับคือไม่เข้าและขายไม่ออกสุดๆแต่หัวหน้าก็สั่งให้เพกนั้นเก็บบักสีดาคนนี้ทันทีมันเป็นภัยต่อประเทศชาติมันอันตรายกว่าใครเพื่อนหัวหน้าต้องการรู้ที่มาที่ไปของแก๊งวูฟฉะนั้นห้ามใครหน้าไหนมาเก็บคนของวูฟเด็ดขาดในช่วงเวลาที่บักสีดานั้นนั่งกินกาแฟก็มีคนสอยบักสีดาจนเฝ้ารากมะม่วงแม่งโคตรแม่นเลยครับสอยจากระยะที่โคตรตระไก่เธอคนนั้นมีแผลเป็นที่กกหูคนที่เก็บบักสีดาก็คือนางเอกเมียของพระเอกนั่นแหละครับโคตรพีคและหักบุมเลยครับเธอมาเป็นนักฆ่าได้จังไดกันนะก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่บักสีดาไปบ้านของเธอได้เห็นว่าบักสีดามีรอยสักแก๊งของวูฟอยู่เป็นรอยสักที่ฝึกฝนเพื่อให้เป็นมือสังหารนางเอกจึงไม่รอช้าชิงลงมือเก็บบักสีดาไปก่อนเพราะว่ามันกล้าเข้าไปยุ่งและแตะต้องครอบครัวของเธอสุดท้ายนางเอกก็กลับมาเป็นแม่บ้านดังเดิมทำหน้าที่คุณแม่โดยที่ไม่ให้ใครรู้ว่าเธอนั้นโหดไม่ต่างจากพระเอกหรอกครับพระเอกเองก็ตกใจใครกันที่กล้าเก็บบักสีดาเพื่อนของเขาและใครกันที่เป็นคนปั้นหวยพวกวูฟนั้นต้องมาลงมือเก็บกันเองแบบนี้เขาจะต้องหาความจริงให้ได้ว่าพวกวูฟนั้นมันคืออะไรมันเป็นแก๊งหรือว่าเป็นคนหรือว่าเป็นองค์กรอะไรกันแน่แล้วสาวแก่คนนี้เธอเป็นอาจารย์ที่ฝึกฝนสอนพวกวูฟเธอเป็นคนเดียวที่จะพูดความจริงได้ให้หัวหน้ารู้เอาไว้ว่าพวกวูฟคืออะไรและวูฟเป็นใครกันแน่หัวหน้าจึงมีความจำเป็นจะต้องเก็บอาจารย์เอาไว้เพื่อจะได้ให้เธอนั้นตามจับนายพลคนหนึ่งที่เป็นตัวโกงของซีรีส์เรื่องนี้ด้านครอบครัวของพระเอกกำลังตึงเครียดไม่หยุดไม่หย่อนนางเอกบอกให้ทุกคนรู้เอาไว้ว่าพ่อของพระเอกวัย80ปีนั้นอยากจะแต่งงานใหม่พ่อน่ะไปโชว์ความฟิตแบบประวิตรไทยแลนด์พ่อโชว์ปั่นจักรยานให้รุ่นย่ารุ่นยายดูครับคนแก่รุ่นย่ารุ่นยายพากันกีสวิสวัตพอพระเอกแม่งยังปั่นเลยครับแอคสาวเพื่อหาคู่ใหม่ถ้าใครถูกใจแล้วก็จะเอากลับบ้านไปแต่งงานเดี๋ยวนี้เลยนะตัวเองส่วนพระเอกนะไม่มีเวลามาสนใจพ่อหรอกครับเขาต้องตามร่ายากุซ่าจากญี่ปุ่นมันคือไอ้บึกหนุ่มร่างใหญ่ที่มาจากแก๊งวูฟพระเอกอยากได้ตัวมันมาสอบปากคำเพื่อถามความจริงว่าเพราะอะไรกันมันถึงมารวมตัวกันในเกาหลีใต้ไอ้บึกมันนั่งรถเมล์กลับบ้านเพียงตัวคนเดียวเพกตีเนียนนั่งรถเมย์ตามไปจะสะกดรอยตามไปให้ถึงที่พักขณะเดียวกันนั้นนางเอกนั้นก็กำลังนั่งมือนึกถึงเรื่องราวในอดีตอยู่เธอเองก็เคยอยู่แก๊งวูฟครับเธอโดนฝึกฝนให้เป็นมือสังหารตั้งแต่เด็กและเธอมีเพื่อนสนิทชื่อว่าไอแทกูที่ไม่ได้เจอหน้ากันมาแล้วเกือบ20ปีเต็มโคตรพีคเลยครับนางเอกอยู่แก๊งวูฟที่พระเอกกำลังตามล่ามีแค่อาจารย์นั้นที่รู้เพราะว่าเธอเป็นคนสอนเด็กๆในแก๊งวูฟให้เติบโตและทำไมกันเด็กๆนับร้อยของวูฟถึงมีชีวิตรอดแค่เพียง 2-3 คนอย่างเช่นนางเอกและไอ้แถหัวหน้าอยากรู้ว่าเด็กที่รอดอีกคนหนึ่งเป็นใครกันแน่เพราะเธอจะใช้โอกาสนี้จับตัวไอ้นายพลคนนั้นมาติดคุกและสารภาพนายพลก็คือตัวโกงที่ยังไม่เปิดเผยตัวตนนะครับด้านพระเอกกำลังหาทางเก็บไอ้บึกจากญี่ปุ่นอยู่นะดูเหมือนว่าไอ้บึกจะรู้ตัวมันจึงใช้วิธีแกล้งหลับใส่พระเอกก่อนเลยมันไม่ยอมลงจากรถเมย์ครับมันคือจระเข้ที่รองับเหยื่ออยู่
เธอจึงรีบเดินตามเข้าไปเพื่อเช็คว่าไอ้บึกรับจริงหรือไม่ไม่จริงเลยครับไอ้บึกลุกขึ้นมาเปิดใส่พระเอกไปก่อนหลายชุดหน้านิ่งๆของพระเอกทำให้ไอ้บึกนั้นหวาดกลัวทันทีมันรู้เลยว่าพระเอกนั้นไม่ธรรมดาแน่ๆทั้งสองไปบวกกันกระจกรถบัสแตกละเอียดยับเลยเนาะไอ้บึกรู้ว่าสู้พระเอกไม่ได้หรอกครับมันจึงพยายามวิ่งหนีตีนหมาและไม่ยอมบอกหรอกครับว่าแก๊งวูฟนั่นคืออะไรแต่นางเอกนั้นกำลังจะรู้แล้วครับว่าวูฟนั่นคืออะไรกันแน่ไอ้แท้เพื่อนของเธอที่ไม่ได้เจอหน้ากันมานานนมมันโทรมาหานางเอกอีกครั้งมันบอกว่ามันจะมาหานางเอกถึงที่เลยครับมีภารกิจให้ทำเพราะว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเครัสเซียไม่ได้ไกลจากเกาหลีใต้รัฐบาลมันบ้ามันจับเด็กๆไปฝึกฝนให้เป็นหน่วยรบนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าวูฟซึ่งนางเอกเธอก็ฝึกฝนที่นั่นตั้งแต่เด็กๆเธอมีเพื่อนสนิทชื่อว่าไอ้แท้มันแอบชอบนางเอกมานานแล้วแต่ทว่านางเอกก็คิดกับไอ้แท้ได้แค่เพื่อนและพี่ชายเธอฝึกฝนตัวเธอนั้นจนเก่งขึ้นมาแล้วเธอก็เป็นคนปิดบังไม่ให้พระเอกรู้ครับว่าอดีตของเธอคือคนของวูฟและทุกอย่างนั้นกำลังจะบานปลายครับเพราะไอ้แท้กำลังจะมาหานางเอกเสียด้วยพระเอกที่อยากรู้เรื่องราวของวูฟจึงตามล่าไอ้บึกที่เป็นสมาชิกครั้งนี้ไอ้บึกมันสามารถหนีพระเอกไปได้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่พระเอกนั้นทำภารกิจผิดพลาดเขาและหัวหน้ายังอยากรู้ความจริงของวูฟเพราะว่าตัวเพกนั้นเริ่มสงสัยว่าพวกวูฟนั้นมันเกี่ยวข้องอะไรกับหัวหน้าหรือเปล่าทำไมอยากรู้แท้และนี่ก็คือไอ้แท้อดีตเพื่อนของนางเอกตอนเด็กๆมันยังเก็บรูปสมาชิกของวูฟไว้ดูทุกๆวันไอ้แท้มันใช้ชีวิตอยู่ที่เยาวราชในกรุงเทพมันเป็นนักฆ่าฝีมือดีที่แฝงตัวอยู่ในเมืองไทยเพราะที่นี่มีทั้งความปลอดภัยและน่าอยู่และอุดมไปด้วยความเจริญด้านของกินเพกก็ยังตามล่าไอ้บึกไม่หยุดไม่หย่อนเพราะอยากรู้ความจริงเหมือนเดิมไอ้บึกมันก็ไม่พูดหรอกครับว่าพวกวูฟคือใครและอยู่ที่ไหนบ้างพระเอกจึงจัดให้เล่นงานไอ้บึกแบบม้วนเดียวจบและก็ได้คำตอบแล้วว่านายพลสั่งให้ไอ้บึกมาตามเก็บอดีตของสมาชิกของวูฟและหัวหน้าของพระเอกก็มีชื่อเป็นสมาชิกของวูฟเสียด้วยโคตรสับสนเลยนะครับพระเอกนั้นกำลังโดนหัวหน้าลอกใช้งานอยู่แน่ๆในที่สุดไอ้แท้ก็มาถึงที่เกาหลีใต้แล้วมันกำลังมุ่งหน้าไปหานางเอกเพื่อเจรจานางเอกสะดุ้งเลยครับที่ได้เจอหน้ากันอีกครั้งในรอบหลายปีเธอไม่คิดว่าไอ้แท้นั้นยังมีชีวิตรอดนางเอกเธอโกรธมากๆที่ไอ้แท้นั้นกล้ามาบ้านของเธอตอนนั้นเธอและไอ้แท้เป็น2คนที่รอดจากแก๊งวูฟจริงๆเธอกลัวว่าไอ้แท้จะมาทำร้ายคนในครอบครัวของเธอเธอไม่อยากให้พระเอกรู้ครับว่าตัวเธอนั้นคือคนของวูฟพระเอกมาถึงก็ของขึ้นเลยสิครับใครยุ่งกับเมียกูแกกระชากเสื้อไอ้แท้แล้วถามว่ามึงเป็นใครเป็นผู้ใดวะนางเอกจึงบอกว่าไอ้แท้เป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอเธอโกหกแก้ตัวเพื่อทำให้พระเอกนั้นใจเย็นลงครับพระเอกจึงเข้าไปกอดสวัสดีครับพี่ชายของเมียแถมเขาใจดีครับให้ไอ้แท้มาพักที่บ้านเดียวกันอีกด้วยความจริงที่ไอ้แท้มาหานางเอกก็เป็นเพราะว่านายพลสั่งให้มันและนางเอกไปเก็บอาจารย์แล้วก็หัวหน้าของพระเอกครับถ้านางเอกทำได้มันจะไม่ยุ่งกับครอบครัวของเธอเลยแต่ครอบครัวของพระเอกนั้นใจดีสุดๆทั้งดูแลไอ้แท้แล้วก็ให้ที่พักผ่อนกายอยู่ครับใช่แล้วครับเป้าหมายของมันก็คืออาจารย์ที่เคยฝึกสอนไอ้แท้และนางเอกและหัวหน้าเกี่ยวข้องอะไรกับวูฟทำไมถึงตกเป็นเป้าหมายของพวกมันด้วยหัวหน้าจึงตั้งใจให้พระเอกนั้นปกป้องอาจารย์คนนี้เพราะเธอเป็นคนเดียวที่รู้ความจริงกับพวกวูฟตัวร้ายไม่ใช่อาจารย์ตัวร้ายคือนายพลที่อยู่เบื้องหลังซึ่งไอ้แท้มันไปรับลูกสาวของนางเอกกลับมาจากโรงเรียนนางเอกของขึ้นเลยครับที่กล้าแตะต้องลูกสาวของเธอลูกสาวนะวาดรูปไอ้แท้เพราะไอ้แท้เนี่ยเป็นคนใจดีไอ้แท้มันดีใจมากๆที่นางเอกนั้นมีลูกมันก็รักหลานสาวมันมากๆแต่นางเอกแม่งของขึ้นครับห้ามไม่ให้ไอ้แท้มายุ่งกับลูกสาวของเธอและความจริงมันกำลังเฉลยมาเรื่อยๆนักสู้เบอร์หนึ่งของวูฟก็คือเด็กสาวคนนี้เด็กสาวที่ผมกล่าวถึงโตขึ้นมาก็คือหัวหน้าของพระเอกนั่นแหละครับหัวหน้าเป็นรุ่นพี่ของนางเอกที่อยู่ในแก๊งของวูฟแต่นางเอกและไอ้แท้กลับจำหัวหน้าคนนี้ไม่ได้ปัจจุบันนางเอกและไอ้แท้ต้องมาห้ามหันกันเองครับเพราะไอ้แท้เชื่อว่าอาจารย์และหัวหน้าของพระเอกนั้นเป็นคนร้ายและเป็นตัวบงการนางเอกจึงเลือกที่จะปกป้องครอบครัวและร่วมมือกับไอ้แท้เธอเดินหน้าไปเก็บอาจารย์เป็นเป้าหมายแรกจนอาจารย์นั้นเฝ้ารากมะม่วงไปแล้วนั่นเท่ากับว่าเธอเปิดศึกกับพระเอกและหัวหน้าไปแล้วนะครับตัวพระเอกก็ยังไม่รู้หรอกครับว่านางเอกเนี่ยเป็นคนของวูฟหลังจากนี้เดือดแน่นอนครับและมันกำลังเดือดขึ้นเรื่อยๆนี่คือโฉมหน้านายพลตอนหนุ่มๆและอาจารย์ตอนสาวๆเธอฝึกให้หัวหน้ากลายเป็นนักฆ่าอันดับหนึ่งตอนนั้นนางเอกและไอ้แท้ก็ยังเด็กอยู่ครับซึ่งนางเอกเริ่มจำได้แล้วว่าหัวหน้าของพระเอกนั้นเป็นเบอร์หนึ่งของวูฟประเด็นคือนายพลไม่ต้องการเก็บเด็กๆเอาไว้มันจึงสั่งให้อาจารย์ช่วยมันตามล่าเก็บเด็กๆเหตุผลก็เป็นเพราะว่าถูกรัฐบาลนั้นกำลังทอดทิ้งมีเพียงหัวหน้าที่หนีไปได้และนางเอกกับไอ้แท้ก็หนีไปได้เช่นกัน
เขาเหลือรอดแค่2คนถ้ารวมหัวหน้าอีกคนก็เป็น3นางเอกถูกปันหัวให้มาเก็บหัวหน้าของพระเอกครับเพราะไอ้แท้บอกมาว่าหัวหน้านั้นเป็นคนร่วมมือกับอาจารย์เก็บเด็กๆในค่ายวูฟทั้งที่หัวหน้าและอาจารย์ไม่ได้เป็นคนทำอะไรเลยครับไอ้นายพลตังห้าครับที่เป็นคนร้ายของหนังเรื่องนี้โคตรเศร้าเลยครับที่กำลังโดนปันหัวและนางเอกและไอ้แท้น่ะกำลังโดนปันหัวไปแบบนี้แล้วก็หัวหน้านั้นก็จำได้แล้วว่านางเอกคือคนของวูฟจริงๆวูฟคือสถานที่ฝึกเด็กๆให้เป็นมือสังหารสมัยนั้นในเกาหลีเป็นชาตินิยมต้องการกำลังรบเป็นจำนวนมากไอ้แท้บอกให้นางเอกนะวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางถ้าพวกเราอยู่ในเกาหลีเราคงไม่รอดทั้งคู่ฉะนั้นพวกเราทั้งสองนั้นต้องแยกย้ายกันหนีไปถ้าเรารอดขึ้นมาแล้วก็อนาคตนั้นเราค่อยมาเจอกันใหม่นางเอกเดินหนีลัดฟ้ามาที่ตลาดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเด็กหญิงตัวเล็กๆเดินอยู่ในสภาพที่ผอมโซเธอหิวข้าวและพูดภาษาไทยไม่ได้แต่ถ้ามาตอนนี้เธอปลอดภัยจากพวกนายพลแล้วนางเอกตอนเด็กๆแอบเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งของตาของยายเธอขโมยข้าวและน้ำและขนมกินด้วยความหิวโหยตายายคู่หนึ่งตกใจที่กับข้าวนั้นหายไปเธอมั่นใจครับว่าจะต้องมีขโมยขึ้นบ้านแน่ๆและตายายก็เจอกับนางเอกเด็กเกาหลีตัวน้อยตายายสงสารเธอรับเลี้ยงเธอเป็นลูกบุญธรรมตายายใจดีใจดีรับเลี้ยงดูนางเอกถึงแม้ว่าตายายจะพูดภาษาเกาหลีไม่เป็นแต่เขาก็หาข้าวหาน้ำให้นางเอกกินทุกๆมื้อทุกๆวันเธอชอบกินผักบุ้งไฟแดงและไข่เจียวมากๆเธอเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองไทยตายายฝึกให้เธอเรียนพยัญชนะกอไก่ถึงฮอนกฮูกส่งเธอไปร่ำเรียนอยู่คู่กับคนไทยจนตัวนางเอกนั้นเขียนไทยคล่องอ่านไทยรู้เรื่องทุกๆอย่างตายายรักนางเอกเอามากๆเลยครับจนวันหนึ่งนางเอกนั้นเติบใหญ่ชุบเลี้ยงเป็นผู้ใหญ่เป็นสาวน้อยวัยใสที่โคตรน่ารักเธอลืมเกาหลีใต้ไปแล้วเธอน่ะรักเมืองไทยมากๆเธอรักตายายที่เปรียบเสมือนดังพ่อแม่แท้ๆไม่มีค่ำคืนไหนเลยสักครั้งที่จะไม่นอนกอดพ่อและแม่สุดท้ายพวกวูฟก็เก็บตายายจนเฝ้ารากมะม่วงพอพวกมันกำลังตามล่านางเอกเธอเสียใจมากๆที่เป็นต้นเหตุให้ตายายนั้นโดนเก็บนี่คือประวัติของนางเอกทั้งหมดเลยนะครับด้านพระเอกก็กำลังตามกระทืบพวกวูฟอย่างเมามันจนพระเอกนั้นสงสัยว่าทำไมนางเอกเมียของเขาถึงตกเป็นเป้าหมายของพวกวูฟเมียเขาเกี่ยวอะไรด้วยเธอเป็นแค่แม่บ้านธรรมดาจู่ๆนางเอกหาลูกสาวไม่เจอครับไอ้แท้มันจับลูกสาวของนางเอกไปเป็นตัวประกันเพราะมันจะกดดันให้นางเอกไปเก็บหัวหน้าของพระเอกเพื่อทำภารกิจจริงๆไอ้แท้น่ะใจดีดีไม่ใช่คนร้ายเลยสักนิดมันรักหลานของมันมากครับพาหลานไปเที่ยวไปกินขนมนี่ไม่เหมือนกับการจับไปเป็นตัวประกันเลยด้วยซ้ำพระเอกจึงต่อยไอ้แท้ด้วยความโกรธแค้นเขาอยากรู้ว่าไอ้แท้นั้นเป็นใครทำไมทำงานให้กับวูฟไอ้แท้จึงบอกความจริงให้พระเอกรับรู้เอาไว้ว่าเขาและนางเอกเคยเป็นเด็กฝึกของวูฟเป็นสมาชิกของวูฟเราสองคนเคยเป็นมือสังหารมาก่อนพระเอกใจสลายเลยครับเด็กเกาหลีที่โตในไทยสุดแสนใสซื่อคนที่เขาแต่งงานด้วยโกหกเขามาโดยตลอดไม่เคยบอกเขาเลยสักครั้งว่าเธอเป็นคนของวูฟพระเอกก็เช่นกันครับไม่เคยบอกเมียว่าตัวเขานั้นเป็นนักฆ่าให้กับรัฐบาลต่างคนต่างปิดบังเป็นหนังที่โคตรพีคเลยครับครั้งหนึ่งทั้งสองพบรักกันที่เมืองไทยและก็เป็นพระเอกที่ช่วยเธอไว้ให้รอดน้ำมือจากวูฟแต่วันนั้นพระเอกนั้นไม่สามารถช่วยตาและยายได้ครับตอนนี้ไอ้แท้มันก็ยังไม่รู้ตัวว่าโดนปันหัวมันขอนางเอกช่วยเก็บหัวหน้าของพระเอกให้หน่อยและมันจะหนีกลับไทยไม่มายุ่งกับเธออีกลูกสาวก็เอารูปของไอ้แท้มาให้พระเอกนั่นดูลูกสาวบอกว่าไอ้แท้เนี่ยเป็นคนดีดูแลหนูดีๆสุดๆลูกจึงขอพระเอกนั้นทำดีกับไอ้แท้หน่อยนะวันนี้ไอ้แท้มีโอกาสเก็บหัวหน้าของพระเอกแต่มันไม่เก็บหรอกครับมันช่วยนางเอกและปล่อยให้หัวหน้ามีชีวิตรอดไปมันเลือกที่จะเปิดศึกกับรัฐบาลและแก๊งของวูฟเพราะว่ามันนั้นจะช่วยนางเอกและมันก็รักลูกสาวของนางเอกมากๆเหตุการณ์นี้หัวหน้าจึงมีชีวิตรอดต่อไปเพราะนางเอกและไอ้แท้นั้นช่วยในที่สุดนายพลตัวโกงของเรื่องมันก็โผล่หัวออกมาแล้วครับมันจะตามไปเก็บไอ้แท้และนางเอกที่ทำงานไม่สำเร็จไอ้แท้ยอมตายครับมันขอให้นายพลห้ามยุ่งกับนางเอกแล้วมันก็ถามว่านายพลใช่ไหมที่เป็นคนเก็บเด็กๆของวูฟและโทษอาจารย์และหัวหน้าของพระเอกนั้นแทนนายพลหัวเราะชอบใจที่หลอกใช้ไอ้แท้และนางเอกได้มันยอมรับว่ามันนี่แหละครับคือคนที่อยู่เบื้องหลังมันจะเก็บวูฟทุกๆคนเพื่อปิดปากให้เงียบนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาที่มันลอกใช้ไอ้แท้และนางเอกได้สำเร็จไอ้แท้เศร้าเลยครับที่ผ่านมาทำงานให้กับคนชั่วแต่ว่าพระเอกมันไม่สนโลกหรอกครับมันบุกเข้ามาหานายพลทันทีเขามาช่วยไอ้แท้ตามที่ลูกสาวนั้นร้องขอพระเอกปล่อยยศหน้านายพลจนหงายท้องหงายไส้เขาจะพาไอ้แท้กลับไปอยู่ที่บ้านด้วยกันเขาจะเก็บนายพลและปิดเรื่องราวทุกๆอย่างไอ้แท้จึงบอกไอ้พระเอกนั้นรีบกลับไปหานางเอกก่อนพวกนายพลมันส่งคนไปตามเก็บนางเอกแล้วใช่แล้วครับนางเอกกำลังโดนตะลุมบอลเล่นงานอย่างหนักแต่ก็เป็นพระเอกนั่นแหละครับที่ตามมาช่วยเมียเอาไว้ได้ไอ้แท้จึงขอโทษหัวหน้าครับที่เข้าใจในตัวเธอผิดหัวหน้าก็ไม่โกรธหรอกครับเพราะพวกเธอนั้นต่างโดนนายพลกระทำมาเหมือนกันไอ้แท้ยอมยกนายพลให้กับหัวหน้าไปทันทีมันคือฝันร้ายที่หัวหน้านั้นกำลังนึกถึง
หัวหน้าจะสั่งให้นายพลไปติดคุกและยอมรับความจริงว่านายพลสร้างวูฟขึ้นมาและเก็บเด็กๆจากวูฟไปไม่ต่ำกว่า100คนนายพลบอกว่ามันไม่ยอมติดคุกเด็ดขาดมันขอตายซะดีกว่าถ้าจะให้มันนั้นยอมติดคุกหัวหน้าจึงจัดให้และสั่งให้นายพลติดคุกตลอดชีวิตด้านนางเอกก็มีความสุขดีเพราะทุกอย่างมันจบลงแล้วคงไม่มีใครมาทำร้ายครอบครัวเธอได้อีกซึ่งไอ้แท้ก็กลับใจเป็นคนดีครับเขามาคอยรับลูกสาวของนางเอกทุกๆวันไอ้แท้มันรักหลานสาวเขาเอามากๆนางเอกก็ไม่เคยโกรธไอ้แท้เลยนะครับยอมให้ไอ้แท้นั้นเป็นคนดูแลลูกสาวของเธอทั้งสองตั้งขอบคุณและขอโทษกันและกันที่ผ่านมาทั้งสองนั้นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาโดยตลอดถ้าไม่ได้ไอ้แท้นางเอกก็ไม่รอดตั้งแต่เด็กแล้วลูกสาวจึงขอให้นางเอกเลิกใจร้ายกับไอ้แท้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไอ้แท้จะกลายเป็นคุณลุงของลูกสาวนางเอกนะครับเรื่องวุ่นๆมันก็ได้จบลงไปแล้วนะครับพ่อของพระเอกวัย80ปีกำลังจะแต่งงานใหม่ครับได้เมียใหม่เป็นวัยสรุ่นเสียด้วยและน้องชายของพระเอกกับน้องสะใภ้ก็ถูกหวยถูกรางวัลต้อนรับไอ้ตัวเล็กในท้องที่กำลังจะคลอดบังเอิญมีคนเก็บนายพลตัดหน้าหัวหน้าไปพวกรัฐบาลมันยังไม่ยอมจบครับมันคือด่านสุดท้ายที่พระเอกและนางเอกต้องฝ่าฟันผ่านไปให้ได้พระเอกยังตามล่ารัฐบาลอยู่นะเพราะเขาไม่รู้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลนั้นหักหลังและหลอกใช้เขาโชคดีจริงๆที่สองพระนางปรับความเข้าใจได้กันทั้งคู่ต่างคนต่างขอโทษที่ปิดบังกันและกันเมียอยู่แก๊งวูฟผัวนั้นเป็นมือสังหารในเมื่อปรับความเข้าใจกันได้แล้วมันก็ลงตัวสุดๆครับเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีวันแตกแยกพระเอกและนางเอกก็กลับมารักกันเหมือนดังเดิมแต่ทว่าไอ้แท้ขอกลับไปอยู่ที่เมืองไทยครับเขานั้นโทรหาหลานบอกคิดถึงหลานตลอดเวลาเลยนะไอ้แท้ชอบบรรยากาศของเมืองไทยและอาหารอร่อยถึงแม้ว่าครอบครัวของพระเอกนั้นจะยอมรับให้ไอ้แท้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ตามแต่ไอ้แท้นั้นก็มาอยู่ที่ไทยครับก็เป็นเพราะว่าตัวเขานั้นต้องมาไว้อะไรให้กับลูกสาวที่ตายจากเขาเคยมีเมียเป็นคนไทยและมีลูกสาวด้วยกันเป็นที่น่าเศร้าลูกและเมียของเขาถูกพวกวูฟนั้นเก็บไปแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่โคตรน่าสงสารเลยนะครับเขาเลือกอยู่ไทยเพื่อที่จะได้ทำบุญให้กับลูกสาวเขาทุกๆเช้าด้านนางเอกและเพคก็มาไทยเหมือนกันครับนางเอกมาทำบุญให้กับพ่อและแม่คือตายายที่เลี้ยงดูเธอถ้าไม่ได้สองตายายคู่นี้ชุบเลี้ยงจนเติบใหญ่นางเอกก็คงไม่มีวันนี้และโชคดีจริงๆที่ได้สามีอย่างเพคดูแลและดูเหมือนว่าเรื่องราวทุกอย่างมันจะจบลงไปให้มันจบที่ประเทศไทยนี่แหละครับแต่มันยังไม่จบง่ายๆมีมือดีมาเก็บไอ้แท้จนเฝ้ารากมะม่วงแสดงว่าพวกรัฐบาลมันยังไม่ยอมจบหรอกครับนางเอกและเพคนั้นก็ยังไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกรัฐบาลกำลังตามเล่นงานเขาในเมืองไทยเอาเป็นว่าใครอยากดูตอนต่อไปหรือว่าตอนจบกดไลค์ถึง 10,000 ไลค์เลยนะครับอีก 1-2 อาทิตย์ตอนใหม่มาผมจะสปอยให้ฟังเองและซีรีส์เรื่อง Family ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ